สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผม ISR Tactical นะครับวันนี้เราก็จะมาฝึกเทคนิคกันนะครับว่าปืนนะครับสามารถขึ้นสไลด์พร้อมใช้งานนะครับมีกี่ประเภทกันครับปืนที่ผมนำมาฝึกวันนี้นะครับก็จะเป็นปืน Airsoft นะครับหรือปืน BB Gun เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับจับถือปืนนะครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับอันนี้ปืนอยู่ในลักษณะปลอดภัยนะครับไม่มีลูกนะครับผมไม่มีแมกกาซีนนะครับการขึ้นสไลด์ปืนนะครับก็จะมีหลักๆ กันนะครับอยู่2ประเภทนะครับก็คือประเภทที่1 นะครับเราจะจับที่ท้ายปืนนะครับอย่างนี้นะครับหรืออาจจะเป็นอย่างนี้นะครับและประเภทที่2นะครับก็จะจับจากตรงบริเวณลำกล้องนะครับคือหรือเรียกว่าคีบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหรือแบบที่3นะครับแต่อาจจะเป็นไม่นิยมกันเท่าไหร่นะก็คือใช้ส่วนหลังนะครับในการขึ้นสไลด์อย่างเช่นนะครับเกี่ยวกับซองปืนอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูการขึ้นสไลด์แบบที่1ก่อนนะครับแบบที่1จะขึ้นสไลด์จากท้ายปืนนะครับใช้เวลา2วิเหมือนกันนะครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีที่1 นะครับต่อมาเราจะมาดูวิธีที่2กันนะครับคือใช้วิธีหนีบนะครับหรือคีบนะครับจากบริเวณลำกล้องอันนี้ก็เป็นวิธีที่2นะครับคือการคีบจากบริเวณลำกล้องครับต่อมาวิธีที่3นะครับอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ค่อยมีใครใช้กันนะครับคือการผมจะขึ้นสไลด์นะครับจากซองพกนี่นะครับผมครับผมก็เป็นเทคนิคนะครับการขึ้นสไลด์นะครับแบบต่างๆนะครับผมฝึกง่ายครับผม BB กันก็สามารถฝึกได้นะครับปืนจริงก็ฝึกได้นะครับผมอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับข้างหน้าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ